ำนักงานรถเทศทีเด็ดเมืองบ้างไฟพรชัยออดิโอตั้งอยู่บ้านเลขที่89หมู่11บ้านอัมพวันตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรบริหารงานโดยเสียใหญ่ใจดีคุณพรชัยศิลาลักษณ์หมายเลขโทรศัพท์0962540613ร่วมกับอีสานมิวสิกออนทัวร์โจสกุลเปิ้ลกุสุมาช่างดีขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราอย่างเป็นทางการวันนี้อีสานเรคคอร์ดโอเคเรคคอร์ดมหาบุญเรคคอร์ดไทยรถแห่พร้อมกับขุมพลังดังว่าผ่านขนมเค้กเอกสาวใช้เยี่ยมผู้ผู้to transmit. Now, open your ears and get ready for takeoff. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
าลืมนะคะ14เมษายนเจอกันอีกรอบนะคะบ้านนี้ตัวพี่ไปอยู่ไหนรู้ไหมว่าใครเขาเป็นห่วงหลายปีที่พี่ไปเสี่ยงดวงอยู่เมืองหลวงคูเวตประเทศไทยครบปีแล้วพี่ไม่มีข่าวจะกลับบ้านเราเลยนะน่าสงสาร
ป็นคุณนายที่บ้านฉันน่าสงสารเสน่ห์ก็เลยโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาคุณนายดีกว่าคนสวยอาคนน้ำรวยก็อาจจะมีที่นี่ไม่มีความหมายขึ้นอยู่ไปจะเป็นของมีความใจสุดซึ้งพี่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่า
จะมองไปทางไหนก็จะได้คนมีแฟนจะมือคงแขนเยอะแยะไปหมดคนน่ะตาไปดีอย่างผมมันก็คงต้องอดต้องซื้อกินเอาฉันต้องรอในชั้นนี้หรือชั้นหน้าตอนไม่บ่ายถึงเจอกับหลักแท้ถึงต้องรอชิมมาหลายของคนไทยกันก็ยิ่งก็คนเดชเซ่กุ๊ดบายพร้อมตายโอ้ยน้องเว้ยน้องละทานผู้ฟังเอ้ยโอ้ยน้องขันเป็นโจทันได้มีคู่สอนหน้าวอนได้มาเป็นของอายซาแรงมาสิเฮ็ดสู้เกิดน้องตื่นมาสิเดือดสับเศร้าคนงามเอ้บอกมีแป๊บมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเป็นดื้อจะไปส่งไม้มันเจ้ายอสู้ก็อย่าแบ่งควบคงดอกไปฮะแกเวลาไว้ใจอายเน่คนงามเอ้ยังไม่มีหัวยกมือขึ้นทีเชิญมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามีพาไปดินเนอร์ล่องเรือที่กระบี่แบบดีดียังไม่มีหัวยกมือขึ้นหน่อยเชิญพาไปสมเด็จกินของอร่อยๆโปรดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะไม่เหนื่อยกลอนส่งไม้มันเจ้ายอสู้ว่าอยากแบ่งความโค้งดอกไปหาแกบลาหัวใจอายเน่คนงามเอ๋ยังไม่มีผัวยกมือขึ้นดีช่วยมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามีพาไปดินเนอร์ล่องเรือที่กระบี่แบบดีดียังไม่มีผัวยกมือขึ้นหน่อยจะพาไปสมเด็จกินของอร่อยๆโปรดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆในไม่เนื้อกรอบยังไม่มีผัวยกมือขึ้นดีช่วยมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามีจะพาไปดินเนอร์ล่องเรือที่กระบี่แบบดีดียังไม่มีผัวยกมือขึ้นหน่อยจะพาไปสมเด็จกินของอร่อยอร่อยโปรดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆในไปเนื้อกลสวงพ้น
ท่านสู่คนยังกว่าท่านสาลงสนองคิดว่าให้ใครต้องไปนั่งเสียใจหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัว
ับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไรเหลือ